คนรูปปลาวาฬนะคะว่ายน้ำทะเลเนาะมีปลาวาฬ2ตัวนะคะแล้วก็เป็นคลื่นน้ำทะเลเนาะพิมพ์นี้นะคะเราจะไม่ผ่าเลยนะคะเพราะว่าแกะง่ายมากค่ะนี่พิมพ์ซิลิโคนหนาแข็งแรงทนทานมากนะคะไม่ต้องผ่าพิมพ์เนาะตัวนี้น้องอ้อยก็จะสอนเทคนิคการหยอดวุ้นนะคะให้ออกมาดูสวยงามเนาะโดยจะใช้น้ำทะเลให้ดูมีแบบมิตินะคะแล้วก็ตัวปลาวาฬเนี่ยจะเป็นอีกสีนึงนะคะเดี๋ยวเราจะทำยังไงไปชมพร้อมกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมของวุ้นกะทิกันเลยนะคะก็จะมีน้ำเปล่า250มิลลิลิตรค่ะกะทินะคะกะทิกล่องหรือว่ากะทิสดก็ได้ค่ะ250มิลลิลิตรผงวุ้น1ช้อนชาเกลือป่นเราจะใช้อยู่ครึ่งของครึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลทราย80กรัมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเทน้ำเปล่า250มิลลิลิตรลงไปในหม้อเลยเสร็จแล้วก็เทผงวุ้น1ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็คนให้ผงวุ้นละลายเข้ากับน้ำเปล่าแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะเพื่อรอให้ผงวุ้นอิ่มตัวหลังจากที่ผงวุ้นเริ่มอิ่มตัวแล้วนะคะเราก็นำมาตั้งไฟค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดเนาะนี่ค่ะพอผงวุ้นละลายหมดแล้วก็จะได้น้ำวุ้นใสแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมกะทิค่ะเทลงไปเลยกะทิ250มิลลิลิตรนะคะคนให้กะทิกับน้ำวุ้นเข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมน้ำตาลทราย80กรัมค่ะเทลงไปเลยเกลือป่นนะคะครึ่งของครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเกลือและน้ำตาลทรายจะละลายหมดหลังจากนั้นเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะเอาละค่ะเราก็มาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะก็จะมีพิมพ์ซิลิโคนรูปปลาโลมาเล่นน้ำค่ะสีผสมอาหารนะคะมีสีดำแล้วก็สีน้ำเงินค่ะตากแบ่งวุ้นกะทิมาเล็กน้อยนะคะเราจะมาทำตาของโลมาก่อนก็จะทำเป็นวุ้นกะทิสีดำเข้มนะคะหยดสีผสมอาหารเรียบร้อยแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะนี่ค่ะก็จะได้วุ้นกะทิสีดำเลยเนาะเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นมีตรงนะคะเป็นรูปตาโลมาตรงนี้เนาะแล้วก็จะมาหยอดตาโลมาก่อนนะคะบีบขึ้นมาค่ะหยดลงไปแต้มแบบนี้นะคะนี่มีตัวแม่กับตัวลูกนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาหยดอีกฝั่งนึงตรงตาโลมาเหมือนกันฝั่งลูกนี่จะมีตาเดียวนะคะเพราะว่าอยู่ตรงข้างแม่เนาะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วทีนี้นะคะเราก็จะเอาวุ้นกะทิเนี่ยเติมลงไปค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราเติมวุ้นกะทิลงมาแล้วเนี่ยเราก็คนให้ละลายเข้ากันนะคะเราก็จะได้เป็นสีดำที่อ่อนลงมาก็คือสีออกเทาๆนะคะซึ่งเราจะเอาทำในส่วนของตัวปลาโลมาค่ะเอาละค่ะเราก็จะมาเริ่มหยอดตัวปลาโลมาแล้วนะคะก็หยอดลงไปเลยค่ะหยอดเฉพาะตรงในส่วนที่เป็นตัวของตัวปลานะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้นะคะให้ส่วนของปลาโลมาเนี่ยเซตตัวก่อนค่ะแล้วล่ะค่ะตอนนี้ตัวปลาวาฬของเราก็เซตตัวแล้วนะคะเราก็ตักแบ่งวุ้นกะทิมาค่ะเราก็จะมาทำในส่วนของตัวน้ำนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะคนแบบนี้ค่ะไม่คนจนละลายหมดนะคะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเทลงไปเลยค่ะเทจนเต็มพิมพ์เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็พักไว้ให้วุ้นทั้งหมดของเราเนี่ยเซตตัวก่อนแล้วเราถึงจะนำเข้าตู้เย็นค่ะเอาละค่ะตอนนี้วุ้นปลาโลมาว่ายน้ำของเราก็เซตตัวแล้วนะคะแล้วก็นำมาแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดาค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็นำวุ้นปลาโลมาเล่นน้ำของเรานะคะออกมาจากตู้เย็นละเราก็จะมาแกะกันค่ะค่อยๆ คลี่พิมพ์นะคะให้ออกห่างจากตัววุ้นแบบนี้ค่ะโดยรอบๆแล้วเราก็คว่ำพิมพ์ลงเลยค่ะนี่หลุดออกมาง่ายดายมากเลยค่ะ
ว้าวมีความสวยงามน่ารักมากเลยนะคะโดยที่พื้นของน้ำทะเลเนี่ยเราก็สอนเทคนิคการทำตามแบบแล้วนะคะทำออกมาแล้วจะได้เป็นสีแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีน้องโลมานะคะ2ตัวแม่ลูกนะคะกำลังเล่นน้ำคู่กันไปเลยแบบนี้ค่ะสวยงามน่ารักมากค่ะเพื่อนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวุ้นปลาโลมาเล่นน้ำน่ารักน่ารังของเราวุ้นเฟนซีก็ได้สอนเทคนิคการหยอดแบบง่ายๆให้เพื่อนๆแล้วนะคะโดยใช้แม่พิมพ์ฟองดองรูปปลาโลมาเล่นน้ำแบบนี้ค่ะทำออกมาแล้วจะได้เหมือนกันเลยนะคะพิมพ์แกะง่ายมากโดยไม่ต้องผ่าพิมพ์เลยค่ะต้องขอขอบคุณพิมพ์โลมาเล่นน้ำน่ารักน่ารักจากร้านคุณแพรด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจพิมพ์นี้น้ำอ้อยจะลงรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้วุ้นเฟนซีกันด้วยนะคะ